ัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้จัดทำโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมอาจารย์อริรักษ์โลพัฒนานนท์มาเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับประเภทของคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองครับเราได้พูดถึงประเภทของคดีไป2ประเภทแล้วนะครับก็คือคดีที่เกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎออกคำสั่งนะครับหรือการกระทำโดยไม่สุจริตใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบสร้างภาระเกินสมควรนะอันนี้เป็นคดีประเภทแรกครับคดีประเภทที่2คือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรครับนะวันนี้ครับเราจะมาดูคดีประเภทที่3ครับคดีประเภทที่3ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือคดีละเมิดทางปกครองครับประเภทที่3มันก็จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคดีนี้จะต่างจาก2ประเภทแรกครับเพราะคดีนี้นะฮะผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นการฟ้องเพื่อให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยให้ราชการหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับชดใช้ค่าเสียหายค่าทดแทนค่าสินไหมทดแทนนะครับไม่ใช่เพียงแค่วินิจฉัยว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำโดยไม่ชอบหรือกระทำโดยละเลยแค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆคดี2ประเภทแรกที่ผมพูดไปนี้นะครับนอกจากศาลจะสั่งเพิกถอนคำสั่งหรือมีการพิพากษาว่าเป็นการกระทำเป็นการละเลยปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ2คดี2ประเภทนี้ก็จะกลายเป็นคดีประเภทที่3ไปด้วยในตัวเลยคือผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบหรือการละเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับท่านผู้ฟังนะครับเพราะงั้นคดีละเมิดเนี่ยที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองมันจะมีเงื่อนไขอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเช่นอาจจะมีการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่ถูกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและเป็นการสั่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายพวกใบอนุญาตที่ประกอบวิชาชีพทั้งหลายนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อออกคำสั่งโดยไม่ชอบเมื่อถูกสั่งพักใบอนุญาตครับก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ขาดรายได้ครับความเสียหายคือการขาดรายได้ครับตรงนี้ฮะเรียกค่าเสียหายได้นะครับถ้าเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบนะครับถ้าผลการพิจารณาเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่บางเรื่องถ้ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะฮะอันนี้ผู้เสียหายจะมาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ครับต้องไปที่ศาลยุติธรรมนะฮะขอยกตัวอย่างนะครับมีคดีหนึ่งนะฮะปี2545มีการฟ้องผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินและอำเภอนะฮะกับพวกนะครับทำการช่อโกงผู้ฟ้องคดีครับก่อนในคดีนี้นะฮะคนที่ถูกฟ้องคดีแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตามนะฮะแต่เรื่องนี้นะครับลักษณะการกระทำเป็นเรื่องการช่อโกงซึ่งเป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวมันจึงเป็นการกระทำผิดโดยส่วนตัวนะครับซึ่งต้องไปดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งที่ศาลยุติธรรมนะอันนี้ไม่ใช่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ตามกฎหมายการช่อโกงไม่ใช่การทำหน้าที่ตามกฎหมายครับแต่ถ้าเป็นการที่ผู้ใหญ่บ้านออกคำสั่งอะไรก็ตามแต่นะฮะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่แต่ออกคำสั่งโดยผิดพลาดโดยไม่ชอบอ่ะอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ต้องไปที่ศาลปกครองแล้วครับท่านผู้ฟังนะฮะอีกคดีนึงครับที่ไม่ใช่เป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองคือไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะฮะคดีปี2545เช่นกันครับมีการฟ้องนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ากล่าวไขข่าวแพร่หลายต่อประชาชนโดยการให้สัมภาษณ์นะฮะกับสื่อมวลชนลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แล้วพาดพิงเป็นการหมิ่นประมาทผู้ฟ้องคดีนะครับในคดีนี้เป็นคดีพิพาทที่เป็นการทำละเมิดต่อชื่อเสียงครับแต่การให้สัมภาษณ์แล้วพาดพิงไปถึงผู้อื่นนั้นไม่เกิดความเสียแก่ชื่อเสียงครับไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นการละเมิดทั่วไปที่ไม่ใช่การออกคำสั่งการละเลยหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในหน้าของศาลปกครองครับเพราะงั้น
ก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดต่อชื่อเสียงอันนี้แบบนี้ลักษณะนี้นะครับไปที่ศาลยุติธรรมครับคือศาลแพ่งนะฮะอีกคดีหนึ่งอีกตัวอย่างนะครับท่านผู้ฟังคราวนี้เป็นคดีอาญามันเป็นเรื่องคดีอาญามันมีขั้นตอนหลายขั้นนะฮะที่จะต้องดำเนินการก่อนจะนำไปสู่การเอาตัวผู้กระทำความผิดทางอาญามาลงโทษนะฮะแล้วขั้นตอนการดำเนินการทั้งหลายสืบสวนสอบสวนนะฮะเหล่านี้มันเป็นการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะซึ่งเป็นการให้อำนาจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยตรงนะครับทีนี้ครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเขายื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับว่าตำรวจที่เข้าไปทำการจับกุมคนร้ายนะฮะแล้วไปยิงสามีของผู้ฟ้องคดีนะครับถึงแก่ความตายทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ชดใช้ค่าเสียหายครับโอ้เรื่องราวเหล่านี้นะฮะการตรวจค้นตัวแล้วอาจจะมีการต่อสู้แล้วก็สุดท้ายนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ใช้อาวุธปืนนะครับวิสามัญนะครับผู้ต้องหาเหล่านี้นะฮะลักษณะตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มันอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วครับท่านผู้ฟังอันนี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับต้องไปที่ศาลยุติธรรมครับเพราะเป็นเรื่องทางอาญาครับพูดมาตรงนี้ท่านผู้ฟังคงพอจะเข้าใจภาพกว้างๆครับซึ่งผมก็คงจะไม่ไปลงรายละเอียดลึกอะไรนะก็นี่ก็เป็นเรื่องของทางนักกฎหมายหรือของทางศาลนะที่จะไปแยกแยะว่าเรื่องอะไรมันอยู่ในหน้าศาลปกครองเรื่องอะไรไปอยู่ในหน้าศาลยุติธรรมอันนี้เรามาดูตัวอย่างคดีที่เป็นคดีละเมิดจริงๆนะที่คดีละเมิดที่อยู่ในหน้าศาลปกครองครับคดีละเมิดที่อยู่ในหน้าศาลปกครองมันจะมีอีก4ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือมันมีการทำความเสียหายหรือการทำละเมิดเมื่อเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายนะฮะเมื่อเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นครับใช้มาตรการบังคับยึดทรัพย์สินนะฮะของผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายครับถ้ามีการฟ้องว่าเจ้าหน้าที่กระทำเกินกว่าเหตุกระทำเกินกว่าที่จำเป็นทำให้เจ้าของทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้เป็นการละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายไปยึดทรัพย์เขาต้องไปที่ศาลปกครองครับอีกคดีนึงครับมีการฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรมการปฏิรูปแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องนี้นะฮะปตท.ครับดำเนินการวางระบบท่อขนส่งปิโตรเลียมแล้วไปวางท่ออยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีนะครับโดยที่ไม่เวนคืนที่ดินตามกฎหมายก่อนแล้วไม่มีการจ่ายค่าทดแทนเอาแล้วครับการดำเนินการวางท่อขนส่งปิโตรเลียมครับเป็นอำนาจหน้าที่ของการปิโตรเลียมเรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับแล้วขั้นตอนจริงๆมันต้องมีการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายก่อนนะฮะตามขั้นตอนแล้วมีการจ่ายค่าทดแทนก่อนอันนี้ไปวางท่อในที่ดินของเขาโดยข้ามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับแม้จะเป็นอำนาจเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบครับก็เลยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายครับอันนี้ต้องไปที่ศาลปกครองครับท่านผู้ฟังนะฮะคดีต่อมาครับเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นคนถูกฟ้องกับคดีนี้เป็นคดีเมื่อปี45เหมือนกันเทศบาลนครเชียงใหม่ก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐใช่ไหมฮะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลครับมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติเทศบาลปี2496ถูกไหมฮะทีนี้เทศบาลเนี่ยจัดทำโครงการนะครับสร้างเขื่อนสร้างทางก็ต้องมีการถมดินตอกเสาเข็มนะครับก่อสร้างขึ้นมานะเพื่อให้ประชาชนนะฮะใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนอันนี้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดระบบกิจการสาธารณะนะครับทีนี้ในการดำเนินการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนะครับก็เป็นการกระทำละเมิดหรือเป็นคดีละเมิดที่หน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐนะครับใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานนะเพราะฉะนั้นคดีถ้ามีการฟ้องว่าไอ้การก่อสร้างอะไรก็ดีนะมันไปทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนใกล้เคียงเหล่านี้นะครับ
เรื่องนี้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายครับเป็นคดีละเมิดที่อยู่ในอำนาจที่ศาลปกครองท่านจะพิจารณาได้ครับนะหรืออีกคดีนึงครับง่ายๆครับที่เกี่ยวกับการดำเนินงานนะฮะลักษณะคล้ายๆกันก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับทำการก่อสร้างนะฮะแล้วก็จัดให้มีทางพิเศษนะครับเพื่อใช้ในการเดินทางของประชาชนและผู้ใช้ทางด่วนนะครับทีนี้ในการก่อสร้างทางด่วนสร้างความเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกรณีพิพาทที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองทั้งหมดที่ผมพูดมายังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่กำลังบอกว่าคดีลักษณะนี้มันต้องไปที่ศาลปกครองครับท่านผู้ฟังนะครับครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปถึงการใช้อำนาจทางกฎหมายครับเป็นคดีละเมิดประเภทแรกที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองครับประเภทที่2ก็คือการออกกฎครับออกคำสั่งโดยละเมิดนะฮะแล้วเกิดความเสียหายเช่นออกคำสั่งเพิกถอนพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะฮะการสั่งระงับการประกอบกิจการสถาบันการเงินชั่วคราวการไม่รับจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เขามีคุณสมบัตินะครับตามกฎหมายแล้วนะอันนี้นอกจากเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดความเสียหายก็เรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะครับตัวอย่างครับอันแรกเลยการออกโฉนดที่ดินครับการออกโฉนดที่ดินเป็นคำสั่งตามกฎหมายนะครับเพราะมันต้องมีการพิจารณาแล้วก็มีขั้นตอนในการกระบวนการพิจารณาใช่ไหมครับแล้วก็มีการออกโฉนดออกโฉนดที่เป็นคำสั่งนะครับเพราะเป็นการให้สิทธิ์กับผู้ยื่นคำขอนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบเนื่องจากโฉนดนั้นลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนะครับการออกโฉนดใครออกครับสำนักงานที่ดินครับเพราะงั้นจึงเป็นเมื่อเกิดความเสียหายแก่ที่ดินของชาวบ้านเพราะไปลุกล้ำที่เขาโฉนดไปทับที่ชาวบ้านเขาก็เป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่งตามกฎหมายโดยมิชอบครับนะฮะอันนี้ตัวอย่างแรกครับอีกตัวอย่างนึงครับน่าสนใจครับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องจราจรนะครับคดีเมื่อปี2515ฮะคดีนี้นะครับมีข้อเท็จจริงว่ามีการให้สัญญาณนกหวีและสัญญาณมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเราเห็นกันบ่อยๆนะฮะตามท้องถนนนะครับก็มีการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามใช่ไหมฮะแล้วก็มีผลให้ผู้ขับขี่ที่รับสัญญาณในบริเวณดังกล่าวต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรนะครับการให้สัญญาณจราจรมันก็มีการออกคำสั่งอย่างหนึ่งใช่ไหมครับโดยไม่ใช่เป็นการออกคำสั่งด้วยวาจาแต่เป็นการใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมฮะและท่าทางทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับท่านหนึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณจุดกลับรถก็ได้ออกคำสั่งท่าทางปิดกั้นการจราจรนะครับทีนี้มันเกิดปัญหาครับคือนายตำรวจที่เป็นดาบตำรวจนะครับแกให้สัญญาณนกหวีและสัญญาณมือให้รถที่จอดอยู่เลี้ยวเข้าไปในระหว่างที่มีขบวนของมกุฎราชกุมารแห่งประเทศหนึ่งเสด็จผ่านไปโดยที่ขบวนยังไม่สิ้นสุดนะครับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุครับรถคันหนึ่งไปชนกับรถอีกคันหนึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ปฏิบัติตามการบุกมือหรือการให้สัญญาณของเจ้าที่ตำรวจครับอันนี้เป็นการกระทำละเมิดของเจ้าที่ของรัฐนะครับอันนี้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเช่นกันครับน่าสนใจนะครับประเภทที่3ครับท่านผู้ฟังก็คือเป็นการทำความเสียหายในการละเลยการทำหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัตินะครับคือหมายความว่ามันมีกฎหมายเขามีบทบัญญัติมีข้อกำหนดที่เจ้าที่ต้องปฏิบัติต้องใช้อำนาจหน้าที่แล้วไม่ปฏิบัติละเลยแล้วเกิดความเสียหายขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้เสียหายครับคดีแรกครับคดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้านะครับแล้วโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างหนึ่งนะซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษก็ต้องมีการควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศนะครับก็ต้องทำให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายในการควบคุมการปล่อยอากาศเสีย
นะครับเพราะงั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องบำบัดอากาศเสียให้ดีก่อนให้มันได้มาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับทีนี้โจทย์ครับฟ้องว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีหน้าที่ควบคุมฝุ่นแขวนลอยมีให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศแต่ไม่ควบคุมครับเรื่องนี้เป็นคดีพิพาทว่าเจ้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่แหละครับละเลยการทำหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดต้องปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ไปที่ศาลปกครองครับอีกคดีนึงครับใกล้ตัวสักนิดนึงครับคดีเทศบาลอีกแล้วท่านผู้ฟังเทศบาลทั้งหลายนะครับเขามีอำนาจหน้าที่จัดสร้างและบำรุงสันทางสัญจรไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำนะฮะดูแลทางระบายน้ำคูน้ำนะฮะอันนี้เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจของเทศบาลนะครับเพราะการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะฮะต้องมีการทำนุบำรุงถนนหนทางเส้นทางการจราจรที่อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดอันตรายกับร่างกายหรือทรัพย์สินหรือชีวิตของประชาชนนะฮะประเทศมาก็ต้องดูแลสิ่งเหล่านี้เสมอครับดูแลถนนดูแลท่อระบายน้ำอะไรก็ดีทีนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือเทศบาลก็มีการทำท่อระบายน้ำที่ริมถนนใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ตรงที่เป็นตะแกรงปิดวางผักบ่อเนี่ยมันทำไม่มันจะต้องทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักคนหรือสิ่งของได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมครับทีนี้เหตุของเรื่องก็คือโจทย์ไปยืนเนี่ยโจทย์หรือผู้เสียหายไปยืนบนตะแกรงเหล็กนะครับพอไปยืนแล้วก็พัดตกลงไปในบ่อระบายน้ำทำให้ตะแกรงเหล็กทับขาของโจทย์หักเลยนะครับอันนี้นะฮะก็มีการฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายนะครับเพราะเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลตำบลนี่ฮะไม่ดูแลนะครับท่อระบายน้ำนะฮะตะแกรงเหล็กให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอครับอันนี้ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่นะครับเข้าไปที่ศาลปกครองได้ครับท่านผู้ฟังนะฮะคดีระดับประเภทต่อไปครับคือคดีที่เกี่ยวกับไม่ใช่การละเลยนะประเภทสุดท้ายนี่คือการทำหน้าที่ล่าช้าเกินไปการทำหน้าที่ทำครับแต่ทำล่าช้าเกินไปจนเกิดความเสียหายครับนะฮะอันนี้ก็สามารถฟ้องเป็นคดีละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการทำหน้าที่ล่าช้าได้ครับมีเรื่องน่าสนใจฮะเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาครับเมื่อปี48ครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับมีการออกคำสั่งถอนชื่อนักศึกษานะฮะออกจากทะเบียนก็ทำได้นะฮะถ้าเกิดว่านิสิตนักศึกษาผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็ต้องถูกรีไทร์ใช่ไหมฮะก็คือหมดสภาพนิสิตในเรื่องของเรื่องในคดีนี้ก็คือมันมีการถอนชื่อออกจากทีมนักศึกษาล่าช้าไปถึง6ปีครับทำไมล่าช้าไปถึง6ปีเพราะมันเกิดจากการประกาศผลสอบรายวิชาหนึ่งเนี่ยมันล่าช้ามากนะฮะโอ้แสดงว่าสอบไปแล้วปีนี้ผลไม่ประกาศก็ไปประกาศอีกผมไม่แน่ใจนะน่าจะประกาศข้าม 2-3 ปีไปเลยนี่ไม่ทราบนะครับแต่ก็เขาที่จริงบอกล่าช้าไปถึง6ปีนะครับทุกฟังพอมันประกาศผลวิชานี้ล่าช้าพอถึงเทอมถัดไปนิสิตเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคือโดยถ้ามันผลมันออกเร็วเนี่ยเขาก็จะหมดสภาพนิสิตทีนี้พอยังไม่หมดสภาพนิสิตไปมันก็กลายเป็นว่าอะไรหมายว่าพอถึงต้นเทอมถัดไปเขาก็ต้องไปลงทะเบียนจ่ายเงินลงทะเบียนจ่ายเงินลงทะเบียนเรียนไปเรื่อยๆแต่ไอ้วิชาเมื่อหลายปีก่อนเพิ่งประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขาตกแล้วทำให้หมดสิ้นสภาพนี่สิเกิดอะไรครับอันนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าครับทำให้นักศึกษาท่านนี้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของเจ้าที่ในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะงั้นทางมหาวิทยาลัยต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับรวมทั้งค่าอย่างเช่นค่าพาหนะเดินทางไปศึกษาค่านั่นค่านี่นะซึ่งเป็นความเสียหายโดยตรงจากการถอนชื่อออกอย่างล่าช้านะครับท่านผู้ฟังคดีนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับครับท่านผู้ฟังทั้งหมดที่พูดมาในวันนี้ก็คือคดีละเมิดที่อยู่ในหน้าของศาลปกครองนะครับกล่าวโดยสรุปก็หนึ่งเป็นคดีที่เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับก็คือความเสียหายเป็นคดีที่เกิดจากการออกคำสั่งการออกกฎระเบียบโดยไม่ชอบด้วยความเสียหายคดีที่เจ้าหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายและละเลยปฏิบัติหน้าที่โทษทีครับปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าจนเกิดความเสียหายครับลักษณะเหล่านี้นะมันเกี่ยวกับอะไรครับประเด็นสำคัญคือมันเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตามกฎหมายแล้วเกิดความเสียหายขึ้นครับนะฮะคดีเหล่านี้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองท่านนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่แล้วนะฮะแม้จะเป็นการทำให้เกิดความเสียหายครับอันนั้นต้องไปที่ศาลยุติธรรมครับท่านผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ครับก็คิดว่าน่าจะที่พูดไปทั้งหมดน่าจะทำให้ท่านผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจบ้างนะครับในระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากมายอะไรนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังนะฮะมีความสงสัยหรืออยากจะมีข้อเสนอแนะติชมอะไรก็แล้วแต่นะครับกับทางรายการก็ยินดีนะครับเสนอแนะมาได้นะฮะที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะที่สำนักงานเลขาคณะนิติศาสตร์นะครับหรือเสนอแนะไปที่ทาง Facebook ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้ครับนะครับผู้ฟังก็วันนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการดำเนินรายการในวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมอาจารย์อดิรักษ์โลกพัฒนานนท์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ